ความเคลื่อนไหวหลังจากมีพระราชเหตุทะเลขานะครับพระราชทานอภัยลดโทษคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะครับเหลือโทษจำคุก1ปีจากเดิมจำคุก8ปีนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็ประเมินว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะได้ออกมาจากคุกก่อนปีใหม่นะครับก็มีหลายเหตุผลนะครับเราไปจับสัญญาณจากอาจารย์วิษณุเครืองามวันก่อนนะครับก็ออกมาชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าคุณทักษิณนะครับอาจได้รับการลดโทษอีกนะครับในวโรกาสสำคัญได้สิทธิ์เหมือนนักโทษทั่วไปนะครับส่วนการขอพักโทษคุณทักษิณยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องรับโทษมาระยะหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตามเงื่อนไขนะครับวโรกาสสำคัญนะใบบัวหลังจากนี้เนี่ยที่อาจจะมีการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยวันสำคัญของชาติปีนี้ยังเหลืออีก3วันก็จะมี13ตุลาคมอันนี้วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9นะครับ23ตุลาคมวันปิยมหาราชและวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะอันนี้ก็วโรกาสสำคัญเดี๋ยวคุณทักษิณก็ต้องรอลุ้นนะว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปหรือเปล่านะครับส่วนก๊อก2นะเงื่อนไขการพักโทษคุณทักษิณต้องรอรับโทษครบ1ใน3ก่อนถึงจะยื่นเรื่องขอพักโทษได้แล้วก็อาจจะติดกำไร EM หรือไม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณทักษิณเหลือโทษถ้าเกิดตีวงกลม1ปี1ใน3เนี่ยเท่ากับ4เดือนค่ะ4เดือนเนี่ยเท่ากับว่าไม่เกินปีใหม่นะครับคุณทักษิณเนี่ยน่าจะขอยื่นพักโทษได้แล้วก็อาจจะได้ออกจากเรือนจำหรือว่าอาจจะได้ออกเร็วกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีด้านแหล่งข่าวระดับสูงนะคะได้เปิดเผยไว้ว่ากรณีของนายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงวัยและมีขออภัยค่ะเป็นผู้ต้องขังสูงวัยนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังค่ะจึงอาจเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎกระทรวงแห่งพรบราชทัณฑ์ปีพ.ศ.2560ค่ะคืออาจจะต้องรับโทษอย่างน้อย1ใน3ดังนั้นนายทักษิณนะคะมีโทษ1ปีหากนับจากวันที่เจ้าตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะเหลือเวลาอีกประมาณแค่3เดือนเท่านั้นค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะและในส่วนของเรื่องการติดกำไร EM นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติค่ะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นแล้วกันนะสำหรับแฟนคลับท่านนายกทักษิณนะว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยจะได้พ้นจากเรือนจำเนี่ยก่อนปีใหม่หรือไม่นะครับแต่โอกาสมีสูงมากๆจริงๆนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้